านแรกก็จริงๆก็มีงานเล็กๆน้อยๆที่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเงี้ยก็เป็นอีเวนต์จริงๆก็อีเวนต์ครั้งแรกของปีแหละที่เป็นเต็มๆช่วงนี้งานของเราค่อนข้างที่ติดต่อมาเยอะโดยเฉพาะอีเวนต์ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีตอนนี้ก็มีถ่ายแบบแล้วก็อีเวนต์บ้างแล้วก็งานร้องเพลงบ้างแล้วก็มีเนี่ยแหละค่ะละครเงี้ยค่ะหลายๆอย่างงานร้องเพลงก็คืออาจจะไปทำซิงเกิลกับล่าสุดก็ไปของวง The Glaze ค่ะไปเป็นเวอร์ชันภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มาครั้งนี้คือต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมครับปรับตัวใช่กับที่บอกไงว่าเราไปพักร้อนมาก่อนก็ปรับตัวตรงที่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะเราก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเพื่อทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือต้องซ้อมฝึกซ้อมมหาไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้ใหม่ๆเยอะมากมันมีผลไหมคะอะไรนะคะหมายถึงว่าอะไรเยอะนะคะถามว่ามีผลไหมเราก็อยู่ด้วยความเป็นพิงกี้สาวิกามาตลอด20กว่าปีแล้วค่ะก็ใช้เวลาบ่มมานานเหมือนกันก็ถือว่าจริงๆน้องๆมาก็หลากหลายคนนะคะเราก็ต้องเป็นรุ่นพี่ที่มีความมั่นคงเนาะที่อยู่ให้ได้นะคะยังไงเราก็ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆพัฒนาแล้วก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ากว่าจะเป็นดาราบางคนอาจจะง่ายเนาะบางคนอาจจะแบบแต่กว่าจะเป็นเราอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทุกคนก็คือต้องฝึกฝนและเรียนรู้ไปทุกวันนะคะกับมาครั้งนี้ของพี่กิมดูหวานกว่าอีเวนต์เนี่ยจะเล็กน้อยก็เอาหมดเลยก็จริงๆแล้วเป็นอยู่ในวงการคืองานอดิเรกนะคะคือเราก็ต้องโตแล้วทำธุรกิจอะค่ะเราไม่ใช่แบบเราทำทั้งเหนื่อยด้วยร่างกายทุกอย่างเราก็ต้องมีแบบธุรกิจรองรับของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามันมีงานเข้ามาเราจะไม่รับหรอใช่ไหมเราจะอยู่บ้านทำไมล่ะเราก็ต้องออกไปแบบทำงานสิเพราะว่าเราก็เป็นเรายังไม่ได้แก่เราก็ต้องทำงานใช่จะถือว่ารับหมดไหมคะก็มีบ้างอันไหนที่มันไม่ใช่เราหรือแบบคิดว่างานนี้มันอาจจะเกินลิมิตเราไปหรือว่าเราก็ไม่ได้มีลิมิตตั้งสูงมากหรอกค่ะแต่ว่าลิมิตเราก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยรับงานไม่เลือกไหมแบบรับหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะเป็นช่วงกลับโกยอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนๆหรือว่าพี่ๆในวงการหลายๆท่านนะคะเขาเหมือนกับเรียกมาเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคงรู้สึกว่างานนี้มันเหมาะกับเราอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเรานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นไม่ซีเรียสน้องที่แบบไม่ซีเรียสเพราะว่าทุกวันนี้อ่ะผู้หญิงอยากอยู่สวยเราต้องสวยทุกวันถูกมั้ยหยุดรับงานด้วยถ้าหยุดรับงานเราก็ต้องมีแบบคนที่เขามีสตางค์กันเขาก็คงไม่หยุดอะค่ะของหนูก็ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นหนูแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ต้องเก็บเงินตัวเราไม่เหนื่อยหรอครับเพราะว่าเด็กๆก็แบบเห็นแบบเยอะมากไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันคนเรามันต้องมีคุณค่าในตัวเองเพราะว่าเราทำงานทุกคนต้องมีถ้าใครไม่ทำงานก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าใช่ตอนนี้ละครมีรับไปแล้วก็มีค่ะประมาณที่เห็นก็มีหลากหลายเรื่องค่ะบทบาทอะไรมากขึ้นไหมบทบาทที่คิดว่าตอนนี้เท่าที่เรารู้สึกนะคะคือผู้ใหญ่เนี่ยจะสกรีนให้เราโดยที่เราไม่ต้องสกรีนคือเขามองออกว่าบทแต่ละอันที่จะมาเรียกเราอ่ะมันเหมาะแล้วอะค่ะแล้วเราก็ผ่านการความเชื่อมือเขาอะว่าถ้าพี่ๆเลือกแล้วนานาเลือกแล้วอะเราก็ไม่ต้องเลือกแล้วเพราะเรารู้สึกว่าบทนี้ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบทดีจริงๆเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเรากลับมาครั้งนี้เราได้มาเล่นบทดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกหลายช่องใช่ค่ะหลากหลายช่องก็ค่อนข้างหอมพอสมควรอะไรนะเนื้อหอมไหมพี่ว่ามันเป็นความที่บทที่มันแบบมันเหมือนเขามองว่าเป็นเราอะแต่เมื่อมีโอกาสที่เรากลับมาเล่นแล้วอะมันก็เขาก็เลยรีบคว้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้เป็นนางเอกจริงๆนะซีเรียสไหมคะจะบอกว่านักแสดงเมืองนอกคือมันไม่จำเป็นต้องมีนางเอกอะทุกคนมีตัวเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้คือพระเอกนางเอกคือเมืองนอกเขาก็มันคือเป็นการแสดงอะทุกอย่างถามว่าในอนาคตไกลๆเราเป็นตัวอะไรเป็นตัวแม่แล้วเป็นถ้าบทมันดีจริงถ้าวันนั้นเราอยู่ถึงวงการถึงนาขนาดนั้นทุกบทบาทมันมีคุณค่าในตัวเองอะค่ะขออนุญาตค่ะที่เขาบอกว่ามีที่สองไปไหนแล้วก็เห็นค่ะก็มีคนส่งข่าวมาแหละแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายคนส่งมาก็เห็นตามนั้นค่ะเหมือนกันเห็นเหมือนกันคนนั้นเก
กี้รู้จักด้วยเพราะว่าก็เล่นหนังที่เราจะวางแผนตั้งแต่รู้จักเพราะว่าน้องไอซ์เขาเป็นนักแสดงในเรื่องเล่นเป็นในภาพยนตร์ที่เคยจะทำอะค่ะของพี่เพชรค่ะแล้วตัวพี่กี้คิดว่าเขาเป็นคนใหม่หรืออะไรเป็นคนสนิทดังค่ะอันนี้ตอนนี้คือเราเป็นคนออกมาข้างนอกแล้วเราออกมาแล้วไงแล้วเราก็พูดอะไรในเรื่องของเขาไม่ได้เยอะอะเราก็เป็นคนอื่นไปแล้วแล้วก็เอาจริงจะรู้หรือไม่รู้นะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับที่เราจะพูดอะเพราะว่ามันเราออกมาแล้วเราเป็นคนอื่นไปแล้วมันพูดอะไรก็ทำไมจะต้องพูดไปถึงเรื่องอดีตก็ยังไงอย่างนั้นใครมีความสุขก็ทำก็ยินดีอยู่แล้วยินดีค่ะเรารู้สึกยินดีเพราะว่าเราถ้าเกิดเขามีใหม่แล้วดีจริงๆอ่ะเราจะดีใจมากแล้วเราก็ขอให้มีความสุขเราแสดงความยินดีจริงๆเรารู้สึกดีจริงคนเข้ามาถามเยอะไหมครับกับเรื่องดีถามเยอะค่ะก็ถามอะไรนะคะงงเลยหูอื้อเลยพอทราบไหมคือช่วงหลังเอาจริงๆหนูไม่ได้ไปกองถ่ายเลยแล้วหนูก็ไม่ได้เข้าไปคลุกคลีตรงนั้นนะเหมือนหนูแบบพี่เพชรเขาทำของเขาอะค่ะคุณเพชรเขาทำตรงนั้นเขาก็หนูไม่ได้เข้าไปแบบยุ่งอะไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แป๊ะหนังที่ทำมันมีไปถ่ายไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะตอนนั้นที่ถ่ายก็ถ่ายในสตูอะจำได้ไม่มีฮะไม่มีรู้ไม่รู้อ่ะเขามีเหรอต้องถามเขาเนาะเราน่าฮะโอ้ใครจะมีได้2เดือนเองให้พักผ่อนก่อนไหมให้เราแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมียากอ่ะใจมันแบบเสียใจมันแบบพูดไม่ถูกค่ะแล้วก็ไม่อยากมีอ่ะไม่อยากมีด้วยรู้สึกเหนื่อยใจก็ยังสิไม่อย่างงั้นก็ปิดชั่วคราวไงปิดชั่วคราวพักไปนานๆถามใครโสดบ้างบอกมาก่อนมีความสุขไหมเราก็ต้องมีความสุขคืออยากจะบอกว่าความโสดเนี่ยเรามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเลิกแล้วมีความสุขนะเรารู้สึกว่าเมื่อทางเดินมันมาถึงตรงนี้เราก็ถือว่าเราใช้ชีวิตแล้วเราก็มีความสุขกับอยู่ตรงนี้ให้มากที่สุดอะค่ะฮะดีค่ะแฮปปี้ไม่มีเลยไม่มีขอบอกว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามาเพราะว่ามันแค่2เดือนเองแล้วถ้าเกิดเราจะไปมีใครในเวลานี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะหนูว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่มีคนเข้ามาคุยให้ใครอ่ะฮะไม่เป็นไรคุยบางครั้งก็คุยกับตัวเองเป็นคนแบบมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็เออคุยกันไปก็มีความสุขดีอ่ะอาจจะดูคนบ้านนิดนึงใช่ไหมคะพี่แป๊ะนะคะคนโสดก็มีความสุขเออแบบนั้นค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงประสบการณ์ล่าสุดทำไมต้องถามพี่แป๊ะด้วยทำงานบ้างเต๋าอีกทีครับผมติดหัวหน้าแล้วเอาใหญ่เลยแล้วเนาะปิดแล้วจริงจริงมองตรงไหนคะมองวิดีโอขอโทษค่ะปิดแล้วเดินมาเกิดถึงไฟเลยชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ